สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนิวแฟนตันธนพลโพสต์เช่าเรื่องโสดเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เจอดราม่าอย่างหนักสำหรับคู่รักดังเติ้ลธนพลนิ่มไทยสุขและนิวธนวรันธนรัตน์หิรันหรือนิวเอลเด้งจนตอนนี้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันแล้วแต่ยังคงแยกห้องนอนอีกทั้งฝ่ายเติ้ลเองก็เตรียมตัวที่จะบวช ด้วยล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าเมื่อนิวเอลเด้งโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความโสดไว้ว่าถ้าวันหนึ่งหนูไม่มีแฟนหนูโสดจะมีใครรักหนูหรือรับได้ในสิ่งที่หนูเป็นได้ไหมคนเรามีแบ็คกราวด์กันทุกคน #newnew #newnew เอลเด้ง #newnew ธนวรันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ